ธรรมนัสเชื่อได้นายกรัฐมนตรีก่อนวันที่15สิงหาคมยันร่วมงานเพื่อไทยได้ไม่เสนอชื่อบิ๊กป้อมแข่งธรรมนัสเชื่อได้นายกรัฐมนตรีก่อนวันที่15สิงหาคมยันร่วมงานเพื่อไทยได้เพราะส.ส.คปช.ร.เป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยไม่เสนอชื่อบิ๊กป้อมแข่งปัดบินพบทักษิณที่ฮ่องกงเมื่อวันที่30กรกฎาคม66ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวภายหลังร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพศพผลเจริญอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าหลังจากหารือกับพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการติดต่อหรือหารือใดๆซึ่งพรรคพลังประชารัฐรอว่าก่อนวันที่4สิงหาคมซึ่งเป็นวันนัดโหวตนายกรัฐมนตรีจะมีการประสานงานอย่างไรเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่ว่าพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติโดยพรรคก้าวไกลถอยมาเป็นฝ่ายค้านแต่ยังโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าโดยหลักแล้วพรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนที่ชัดเจนจะทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนจะทำหน้าที่ในตำแหน่งไหนหรือฝ่ายไหนก็ตามก็จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยให้ดีที่สุดขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐจะทำหน้าที่ฝ่ายไหนกันแน่เพราะต้องรอความชัดเจนก่อนและเชื่อว่าหลังจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลจะเปิดการเจรจาพูดคุยกันและคงจะได้ทิศทางที่ชัดเจนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งจะโหวตได้ในวันที่4สิงหาคมขณะเดียวกันก็เห็นว่าในวันที่1สิงหาคมจะรู้ทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีและการเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบก่อนวันที่15สิงหาคมหลังจากนั้นเป็นการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะโหวตในวันที่4สิงหาคมก็จะมาจากพรรคเพื่อไทยส่วนแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐต้องเป็นมติพรรคเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนส่วนจะได้หรือไม่ได้ต้องรอดูอีกทีเมื่อถามว่าจะเสนอพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐมีเพียง40เสียงการจะเสนอชื่อแข่งเป็นไปไม่ได้การร่วมรัฐบาลก็ต่อเมื่อมีนายกรัฐมนตรีและถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลส่วนจะต้องไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นั้นพรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนชัดเจนอย่ามองแค่พรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวแต่ถ้าพรรคไหนมีจุดยืนต่างกับพรรคพลังประชารัฐส่วนการร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยสามารถร่วมงานกันได้เพราะส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเป็นส.ส.เก่าของพรรคเพื่อไทยดังนั้นการทำงานหากได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยก็จะไม่มีปัญหายืนยันไม่มีการซื้อส.ส.จากพรรคก้าวไกล30ที่นั่งมาที่พรรคพลังประชารัฐในฐานะที่ตนเป็นเลขาธิการพรรคขอยืนยันไม่ใช่ข้อมูลที่จริงรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าส่วนการที่พรรคพลังประชารัฐปรับโครงสร้างและให้ตนเป็นเลขาธิการพรรคนั้นไม่เกี่ยวกับการดีลกับการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยการปรับโครงสร้างพรรคเป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคคิดมานานแล้วภายหลังการเลือกตั้งเนื่องจากได้ส.ส.เพียง40ที่นั่งเพื่อให้พรรคกลับมาเจริญเติบโตเหมือนเดิมยืนยันไม่ใช่ให้มาดีลการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเมื่อถามถึงการที่พรรคตั้งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐนั้นรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทและไม่มั่นใจว่าท่านจะรับตำแหน่งนี้หรือไม่
ซึ่งเป็นการเสนอชื่อไปก่อนได้โดยล่าสุดพลตำรวจเอกพัชรวาทยังไม่ตอบรับในตำแหน่งนี้เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเพียงกระแสข่าวซึ่งตนไม่ทราบข่าวนี้รู้จากสื่อมวลชนเท่านั้นซึ่งพลตำรวจเอกพัชรวาทได้มาทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีประสบการณ์เพราะเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจในเรื่องขององค์ความรู้คุณสมบัติก็ต่างมีความพร้อมแต่ส่วนตัวไม่ทราบว่าจะสนใจการเมืองหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวถึงการเดินทางกลับของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าไม่ทำให้การเมืองเปลี่ยนเพราะเป็นคนละเรื่องกันส่วนกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาระบุว่านายทักษิณมีดีลกับปอในการเดินทางกลับประเทศนั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพลเอกประวิตรไม่มีการดีลกับขั้วอำนาจเดิมและไม่เกี่ยวกันซึ่งนายทักษิณกลับมาตามกระบวนการของกฎหมายไม่ได้มาด้วยอภิสิทธิ์ใดๆส่วนนายทักษิณจะได้กลับมาในวันที่10สิงหาคมหรือไม่นั้นถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณไม่สามารถก้าวล่วงได้และเป็นสิทธิในฐานะคนไทยคนหนึ่งอย่าโยงว่าการเมืองจะพลิกโฉมกับนายทักษิณเพราะเป็นคนละเรื่องกันรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าส่วนการเดินทางไปฮ่องกงของตนเองนั้นเป็นการเดินทางไปเรื่องธุรกิจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการบินไปหาใครและไปมาหลายอาทิตย์แล้วไปพักที่ฮ่องกงและทำธุระที่ดีลไว้ยังไม่จบไม่มีดีลการเมืองเพราะเป็นคนละเรื่องกันและไม่ได้เจอกับนายทักษิณผู้สื่อข่าวรายงานว่ารอ.ธรรมนัสได้กล่าวติดตลกด้วยว่ารอแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันที่11สิงหาคมเป็นวันเกิดพลเอกประวิตรและตนเองเกิดวันที่18สิงหาคม มรสุมถาโถมไอ้ปรีชยาเล่านาทีวูบเข้า ICU เผยชีวิตดิ่งสุดไร้งานเงินเก็บหมดเคลียร์ดราม่านางฟ้าตกสวรรค์รู้มีคนลำบากกว่าตัวเองวันที่29กรกฎาคมที่ชั้น2ดีไซน์วินเลจเกษตรนวมินทร์นักแสดงสาวชื่อดังไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งนิวโปรดักต์เปิดตัวสินค้าใหม่ในเครือบริษัทแฮวอนหลังชีวิตเจิมระสุงทาโถมโดนแคนเซิลงานเหตุปมข่าวไซยานายพ่อแม่ป่วยเงินเก็บหมดทำให้เครียดหนักจนวูบหมดสติเข้าโรงพยาบาลสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างจิตใจก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะด้วยกำลังใจจากหลายๆฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับทำให้เราใจฟูขึ้นเยอะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังคงต้องไปหาคุณหมออยู่ follow up เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้างในทั้งเรื่องของการพักผ่อนการทานอาหารเรื่องความเครียดที่เราสะสมมาเยอะซึ่งมีผลกับร่างกายเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เวลาเครียดเยอะๆแล้วจะนอนไม่หลับหลังจากนั้นก็จะทานไม่ได้ทุกอย่างผิดเวลาไปหมดมันทำให้เราไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้วูบได้ส่งผลกระทบไปถึงโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่แล้วด้วยไหมส่งผลแน่นอนโดยตรงเลยค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคนี้จะรู้ดีว่าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือความเครียดในตอนนั้นที่เรากำลังเจอปัญหาได้มันอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับหรือว่าทานอาหารไม่ได้แล้วการที่ถึงกับวูบไปคิดว่าวิกฤตแล้วแหละมันอาจจะเจอปัญหาจากหลายๆด้านด้วยพอเครียดมากกลายเป็นเราไม่ได้ทานไม่ได้นอนเพียงพอเหตุการณ์ที่วูบหมดสติไปในวันนั้นเป็นยังไงจริงๆแล้ววันนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่พอดีว่ามันมีเรื่องต่างๆเข้ามาเยอะมากรวมถึงก่อนหน้านี้ที่มันเป็นความเครียดสะสมด้วยพอมันไม่ได้สารอาหารและไม่ได้นอนก็เลยวูบไปตอนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลตอนแรกก็งงๆว่าเราเป็นอะไรไปคุณหมอก็บอกว่าเราอาจจะเพลียมากเกินไปบวกกับการที่เราเป็นความดันต่ำด้วย
ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้หลายคนเข้าใจว่ามีการกินยาที่เกินขนาดหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ใช่เป็นการคิดสั้นหรือว่าอะไรอย่างที่บอกว่าเป็นความเครียดมากกว่าส่วนยาเนี่ยเราทานอยู่แล้วหลายคนเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เยอะมากขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอบคุณจริงๆสำหรับหลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจเยอะมากมันเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับไอมากเลยได้อ่านทุกคอมเมนต์คือดีใจที่คนให้กำลังใจและก็เข้าใจว่าเราเป็นอะไรช่วงนี้ถือว่าดาวที่สุดในชีวิตเลยไหมเรียกว่าดิ่งเลยแหละดิ่งที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างถาโถมเข้ามาทั้งเรื่องของงานด้วยเรื่องของเงินด้วยงานไม่มีเลยจริงๆภายในวันเดียวโดนยกเลิกหมดหลักๆเรื่องที่ทำให้เครียดก็ตั้งแต่เรื่องข่าวไซยานายแล้วก็มีคดีความซึ่งมันไม่ได้เป็นคดีความอะไรเลยและมันจบไปแล้วหลังจากนั้นก็เครียดมาเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องคุณแม่ไม่สบายด้วยมันก็เลยบวกมันเข้ามาอีกเห็นบอกว่าเงินเก็บหมดจริงไหมใช่ค่ะช่วงที่คุณพ่อผ่าตัดเป็นช่วงที่เราต้องใช้เงินเก็บที่มีเอามารักษาคุณพ่อแล้วสภาพการเงินไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะตอนนั้นปัญหามันเยอะมากแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาใครถามว่าตอนที่แย่ที่สุดเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่เราไม่กล้านับเลยค่ะแต่ไอ้เสียสละเงินก้อนนี้ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเอาไปรักษาคุณพ่อคุณแม่ต่อให้เราไม่มีเงินเลยเหลือสักบาทมันก็ไม่เป็นไรซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งจะเป็นก้อนเลยเป็นหลักล้านครั้งละประมาณ3ล้าน5ล้านตอนนี้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเราเองด้วยคือเราเป็นเสาหลักของบ้านคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วและไม่สบายด้วยเราก็ไม่อยากให้เขาทำงานเราก็เต็มที่แต่ว่าตอนนี้ก็พยายามทำตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะกลับมาทำงานให้ได้เรียกว่าพร้อมมากใครมีงานก็จ้างได้ตอนที่วิกฤตหนักมีใครหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมคนแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลเลยก็คือน้ำชาชีรนัทเป็นคนแรกที่จับมือไอ้วันแรกค่ะจริงๆก็มีหลายคนที่พร้อมจะให้เราปรึกษาแต่เราเป็นคนที่เวลามีปัญหาแล้วไม่อยากให้ใครต้องมาเครียดด้วยเลยไม่ได้พูดกับใครค่ะถามถึงที่ไปออกรายการแล้วคุณแม่ร้องไห้โทษตัวเองที่ทำให้ลูกเป็นเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์แล้วมีคนดราม่าว่าจริงๆมีคนที่ลำบากกว่านี้เยอะมากคุณแม่พูดไปในเชิงเปรียบเปรยมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้ถึงขั้นนางฟ้าหรอกค่ะเราก็คนธรรมดาแล้วเราก็รู้ว่าคนที่ลำบากกว่าเราก็มีเยอะมากๆซึ่งเราก็ขอให้กำลังใจด้วยเพราะเราเชื่อว่าคนเราเมื่อถึงจุดที่ลำบากที่สุดมันจะมีเรื่องที่ดีๆเข้ามาเสมออยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพร่างกายขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้คนเข้ามาชมเยอะว่าหน้าเราสวยมากขอบคุณค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าได้หยุดงานพักผ่อนเต็มที่แล้วก็พยายามนอนเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าตอนนี้น้ำหนักลงไปประมาณ5 กิโลภายใน1 เดือนค่ะ